ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอสวัสดีครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเราะชมอด็อกเตอร์ชานะครับกลับมาในช่วงเช้านะครับหลังจากตื่นมาก็เสพข่าวดูข้อมูลข่าวสารประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรกฉุกเฉินและการป้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่ทางด้านของจังหวัดนะในข้อข่าวเรื่องของไล่ให้ออกภายใน5นาที5ชาวระนองสุดช้ำมีใบรับรองถูกต้องเจ้าหน้าที่ขับพ้นจังหวัดอ้าวเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวกันนิดหนึ่งฮะข่าวเป็นยังไงบ้างคือเมื่อวันที่19นะครับที่จุดตรวจคัดกรองบริเวณถนนหลังสวนราชกรูดอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรก็พบชาวบ้าน5คนนะครับเป็นหญิง1ชาย5เป็นชาวเมืองระนองนะครับกำลังนั่งภายใต้ศาลาข้างป้อมตำรวจพะโต๊ะด้วยสีหน้าเศร้าโศกจากการสอบถามทั้ง5คนนะครับก็ได้ข้อมูลว่าทั้ง5คนเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้างนะครับอาชีพก่อสร้างอยู่บนเกาะสมุยโดยนายธันวานะครับได้กล่าวว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ได้เดินทางไปทำงานรับจ้างที่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ต่อมาเกิดสถานการณ์โควิดระบาดก็ทำให้โครงการก่อสร้างหยุดทำงานนายจ้างไม่สามารถจ้างต่อไปได้ต่อมาวันที่18เมษายนจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดระนองพร้อมทั้งขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเกาะสมุยว่าไม่มีไข้โดยเดินทางรถกระบะจากเกาะสมุยมาตามเส้นทางอำเภอหลังสวนไปยังแยกราชกรูดจังหวัดระนองแต่เมื่อถึงด่านตำบลราชกรูดรอยต่ออำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรกับเมืองระนองกลับถูกเจ้าหน้าที่ที่ด่านไล่กลับไปยังเกาะสมุยอ้างว่าใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่มีไข้ใช้ไม่ได้ต้องเป็นใบตรวจอาการโรคโควิดเท่านั้นก็จึงพากันกลับมาที่จุดคัดกรองบนถนนที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรซึ่งเจ้าหน้าที่จังหวัดชุมพรก็ยืนยันว่าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องนะที่เจ้าที่ที่อำเภอจังหวัดชุมพรนะก็ยืนยันว่าทั้ง5คนนะเอกสารครบถ้วนถูกต้องและได้ทำการวัดไข้ก่อนให้กลับไปที่ด่านราชกรูดจังหวัดระนองอีกครั้งแต่กลับโดนเจ้าหน้าที่ชุดเดิมเนี่ยบอกว่านะตัวเองเป็นปลัดเป็นหัวหน้าด่านนะครับได้ไล่ออกมาและบอกให้เดินทางออกจากจังหวัดระนองภายใน5นาทีไม่งั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทำให้ทั้ง5คนนะครับตกตะลึงรีบตะลิกตะเลือนออกจากด่านด้วยความกลัวและก็กลับมาที่ด่านอำเภอพะโต๊ะแห่งเดิมนะครับเพื่ออาศัยหลับนอนและได้ขอข้าวกล่องของเจ้าหน้าที่กินประทังชีวิตจนถึงวันนี้ปาไป2วันแล้วอีกทั้งเงินในตัวก็เริ่มที่จะร่อยรอที่พักก็ลำบากนะครับทั้งยังเป็นคนที่นับถืออิสลามอาหารการกินก็ลำบากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพะโต๊ะจึงจ้องจัดทำอาหารพิเศษให้จะกลับไปเกาะสมุยก็ไม่ได้เพราะบัตรประชาชนเป็นชาวระนองนั่นแหละฮะในเนื้อข่าวบอกว่านายทิติวัฒน์บุญกิจในอำเภอพะโต๊ะกล่าวว่าได้รายงานให้นายไพบูลย์รัตนาอภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรทราบและประสานงานไปจังหวัดระนองแล้วแต่จังหวัดระนองไม่อนุญาตให้ชาวระนองกลุ่มนี้เดินทางกลับบ้านครับและที่สำคัญคือไม่รู้กี่วันจึงจะได้เดินทางกลับจังหวัดระนองได้อีกทั้งไม่เข้าใจว่าพวกตนปกติทุกอย่างไม่มีไข้และยังยินยอมให้กักตัวไม่ว่าจะกักตัวที่สถานที่ใดจังหวัดใด14วันเนี่ยยินยอมแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดระนองไม่ได้อันนี้คือหัวหน้าข่าวนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือเนื้อข่าวทีนี้เรามาดูข้อกฎหมายกันว่ากฎหมายให้อำนาจทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีอำนาจห้ามคนเข้าจังหวัดของตัวเองเลยได้หรือไม่และในกรณีของ5คนนี้เขาเป็นคนจังหวัดระนองเขาต้องการกลับบ้านภูมิลำเนากลับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียนะครับ
และแม้กระทั่งจะใช้มาตรการกักตัว14วันกับเขาก็ยินยอมเขาไม่มีปัญหาเขามีใบรับรองแพทย์และมีผลตรวจมาชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ได้เจ็บป่วยแต่เพียงแต่ว่าไม่มีใบรับรองแพทย์โดยตรงที่การตรวจโควิดโดยตรงประเด็นที่ตามมาก็คือว่า1ข้อเท็จจริงอำนาจดุลพินิจของกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่จะทำคำสั่งทางปกครองอันนี้เป็นเรื่องของมาตรการคำสั่งทางปกครองนะครับเรามาดูที่คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในกรณีที่ไม่อนุญาตให้ทางด้านของทั้ง5คนเนี้ยเดินทางกลับไปยังจังหวัดระนองนั้นถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองโดยใช้ฐานอำนาจจากพ.ร.บ.โรคระบาดพ.ศ.2558ประกอบกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ให้อำนาจไว้นะดังนั้นคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนะครับต้องดำเนินการโดยให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539มาตรา37นะคำสั่งดังกล่าวเนี่ยที่จะไม่ให้ทั้ง5คนเนี่ยเข้าจังหวัดนั้นจะต้องประกอบข้อกฎข้อเท็จจริงข้อกฎหมายดุลพินิจดังนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาข้อกฎหมายในช่วงต่อไปจุดนี้เราจะทราบข้อเท็จจริงแล้วเราทราบว่าคำสั่งของผู้ว่านั้นเป็นคำสั่งทางปกครองแล้วที่จะไม่ให้ทางด้านของทั้ง5คนนั้นเข้าจังหวัดซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาในช่วงที่2นะครับมาดูเรื่องอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558นะฮะมาตรา34ข้อ1เขาบอกว่าเพื่อมาตรา34นะเพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือเมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้เกิดโรคระบาดอำนาจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ดำเนินการ1ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อหรือโรคระบาดหรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสหรือเป็นพาหะมารับการตรวจรักษาหรือชันสูตรการแพทย์ทางการแพทย์และเพื่อความปลอดภัยอาจดำเนินการโดยการแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการณสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเอาไว้โอเคเห็นไหมข้อหนึ่งให้อำนาจเลยนะฮะให้อำนาจในการเรียกตัวนะครับกรณีต้องสงสัยข้อ2มาตรา34ข้อ2ก็บอกว่าให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวันเวลาณสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเพื่อไม่ให้โรคติดต่ออันตรายหรือแพร่ออกไปนะครับทางนี้หากเป็นเจ้าของสัตว์นี่เรื่องของสัตว์นะฮะหรือผู้ครองสัตว์เป็นผู้นำสัตว์มาก็ต้องป้องกันโรคด้วยโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีเรื่องของหากเป็นสัตว์คือข้อ1คนป่วยข้อ2สัตว์ป่วยก็ทั้งสัตว์ทั้งคนด้วยข้อ3ศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรืออันควรสงสัยว่าตายด้วยเชื้อโรคระบาดเนี้ยก็จะต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับมีการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์อันนี้ผมอธิบายแบบสรุปไปเลยนะ4ให้เจ้าของผู้ครอบครองผู้พักอาศัยในบ้านเรือนโรงเรือนสถานที่หรือพื้นที่มีโรคติดต่อให้ดำเนินการนะครับปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะควบคุมการป้องกันแพร่โรคระบาดคือต้องฆ่าเชื้อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกจากเจ้าพนักงาน5ให้เจ้าของผู้ครอบครองผู้พักอาศัยในบ้านเรือนสถานที่หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับดำเนินการเพื่อการป้องกันในการแพร่ระบาดโรคโดยการจำกัดแมลงสัตว์ตัวอ่อนหรือแมลงที่เป็นพาหะของโรคระบาดอันนี้ว่ากันไป6ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่แพร่ออกไปนะข้อ6นะเรื่องแมสนะที่มีปัญหากันนะฮะข้อ7ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
อาจจะตีความข้อนี้หรือเปล่าครับห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผมว่าจะเป็นข้อ7หรือเปล่าครับที่ทางด้านของระนองนะครับที่มีปัญหาอาจจะมาว่ากันข้อ8ให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปในบ้านโรงเรือนสถานที่พาหนะซึ่งมีที่สงสัยว่าเป็นโรคระบาดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคการดำเนินการตามวรรคหนึ่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทำการสอบสวนโรคและหากพบว่ามีการมีโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่ใดก็ให้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดให้ทราบนะครับเพื่อดำเนินการควบคุมโรคโดยเร็วหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอย่างไรในการออกคำสั่งตามวรรคหนึ่งและการสอบสวนโรคตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการต่อไปโอเคนี่คืออำนาจตามมาตรา34ที่จะให้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแต่ที่นี้ไอ้ข้อที่เรื่องของการที่ไม่ให้เข้าจังหวัดเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของข้อ7ตามมาตรา34ข้อ7ที่ว่าห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสงสัยไหมท่านทีนี้มันเป็นเรื่องของข้อที่จริงที่จะต้องมาตรา7นี้เป็นเรื่องของการที่ให้อำนาจในการจัดทำคำสั่งทางปกครองแล้วนะไม่ให้ใครเข้าจังหวัดออกจังหวัดจะกักตัวใครนะครับก็มีอำนาจอยู่แล้วแต่ทีนี้ข้อที่จริงข้อกฎหมายดุลพินิจนะฮะต้องมาตีความกันทีผู้ว่าราชการมีอำนาจออกคำสั่งนะครับมีออกคำสั่งได้นะครับในเขตจังหวัดของตนเองโดยเทียบฐานอำนาจตามตั้งแต่พ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.โรคระบาดนะครับคืออำนาจของผู้ว่ามีอำนาจอยู่แล้วมีอำนาจในการที่จะออกคำสั่งตามกฎหมายแม่ทั้งสองฉบับคำสั่งผู้ว่าเป็นคำสั่งลูกนะเป็นคำสั่งลูกนะเป็นคำสั่งลำดับรองแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือรัฐธรรมนูญอยู่ข้างบนพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับทางด้านของพ.ร.บ.โรคระบาดอยู่ระดับล่างนะครับแล้วก็คำสั่งของผู้ว่าก็จะอยู่ระดับล่างๆไปในกรณีเรื่องของการรับมือกับโคโรนาไวรัสนะเราไม่เอาเรื่องอื่นเราคุยโฟกัสที่โคโรนาไวรัสแต่นั้นเมื่อคำสั่งของผู้ว่าไปออกคำสั่งยิ่งใหญ่นะครับปึ๊บไปนี่ถึงรัฐธรรมนูญเลยบอกว่าไม่ให้5คนนั้นเข้าจังหวัดไม่ให้กลับบ้านไม่ให้มาออกไปถือว่าเป็นคำสั่งเนี้ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญข้างบนไหมนี่เนี่ยคำสั่งเนี้ยมันขัดไหมที่คุณจะไม่ให้5คนเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านของตัวเองซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับลูกหลานก็อยู่นั่นและมาตรการทั้งหลายนะยิ่งมาตรการนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเรามีมาตรการเรื่องของการคัดกรองคัดแยกกักกันและคุมไว้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการผู้เดินและควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด19ฉบับลงวันที่19มีนา2563คือมาตรการนี้เขาใช้มาตรการคือไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ให้มีมาตรการ fit and fly อันนี้บังคับใช้กับทางด้านของคนที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศต้องการที่จะเดินทางกลับเข้ามาในภูมิลำเนาในประเทศไทยก็ต้องมีมาตรการเรื่องของfit and fly พอมาแล้วก็ต้องมีการคัดแยกนะครับแยกนะครับกัก14วันเพื่อเฝ้าอาการดูอาการถ้าไม่มีแล้วก็ดำเนินกระบวนการตามโปรเซสไปแต่ในกรณีนี้เป็นของกรณีที่อยู่ในประเทศนะอยู่ในประเทศอำนาจของผู้ว่าบอกว่าเอ้ยในกรณีเนื้อข่าวนี่นะบอกไม่ให้เข้าออกไปไม่งั้นจะถูกจับกุมเอาให้เขาจับกุมเลยถ้าเป็นผมจับกุมไปเลยจับกุมแล้วก็ไปกักผม14วันแต่คุณจะไม่ให้เข้าจังหวัดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญชัดเจนและขัดต่อเรื่องของกฎหมายแม่นะกฎหมายแม่บอกว่าถ้าเข้ามาได้ถ้าเข้ามานะครับต้องมีมาตรการในการกัก14วันดูโรคดูอะไรเพราะหนึ่งคุณมาจากสมุยอาจจะเป็นแหล่งเรื่องของการแพร่ระบาดได้แต่เมื่อเขาสมัครใจมาแล้วก็หน้าที่ของหน่วยงานต้องดำเนินการนะช่วยเหลือเขาจะทำกระบวนการโปรเซสอย่างไรก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเองนั้นสามารถมาอยู่บ้านได้นะและใช้ชีวิตประจำวันได้ในเมื่อเขามีผลการตรวจมาเบื้องต้นว่าเขาไม่มีไข้ไม่ป่วยนะ
ถึงแม้ไม่มีการตรวจโควิดโดยตรงแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเขาไปอยู่ในสถานที่กักตัว14วันเขายินยอมอยู่แล้วแต่นี่คุณบอกไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเลยไม่ให้เข้าเลยเนี่ยครับนั่นเป็นเรื่องของใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือไม่ข้อที่จริงข้อกฎหมายดุลพินิจเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อันนี้น่าคิดมากข้อที่จริงเนี่ยเขาเจ็บป่วยใช่เขาเจ็บป่วยหรือไม่นะถึงแม้ว่าจะเดินทางมาจากสมุยซึ่งอ้างว่ามีเรื่องของการติดเชื้อมีแพร่ระบาดด้วยแต่เขาติดไหมล่ะคือไม่ใช่ว่าพอเดินทางมาจากแหล่งที่มีการระบาดปั๊บจะต้องติดเชื้อด้วยอาจจะใช่เชื้ออาจจะอยู่ข้างในยังไม่ปรากฏอาการแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่ป่วยแต่เขาก็ยังยินยอมที่จะไปเข้ากระบวนการ14วันเรื่องกักตัว14วันดังนั้นผู้ว่าราชการจำเป็นจะต้องมีการให้เขาเข้าในเขตพื้นในเคหสถานของเขาแต่จะเดินการมาตรการทางกฎหมายเพื่อเอาเขาไปกักตัว14วันอย่างไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการของเจ้าหน้าที่ในการที่จะมีการคัดกรองนะครับแยกจากชุมชนไป14วันแต่นี้บอกไม่ได้ไม่ให้เข้าในเนื้อข่าวนะฮะในเนื้อข่าวนั้นผมเลยบอกว่าทั้ง5ท่านนะครับทำคัดค้านไปเลยยื่นหนังสือคัดค้านไปลายลักษณ์ก็ได้เขียนก็ได้ด้วยลายมือด้วยเลยนะฮะขอทราบเหตุผลให้ชัดเจนขออุทธรณ์เลยอุทธรณ์คำสั่งนะครับว่าไม่ให้เข้าเพราะอะไรชัดเจนต้องชี้ยังไม่วาจาไม่ได้นะครับต้องเป็นลายลักษณ์อักษรมาปรากฏชัดแจ้งเลยว่าท่านใช้ดุลพินิจชอบหรือไม่ชอบการจัดทำคำสั่งทางปกครองทำมาตรา37แห่งพรบจัดตั้งพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและดุลพินิจโดยชอบดังนั้นต้องมาติดตามดูนะครับว่าเคสนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าผมเพิ่งเห็นที่เดียวนะที่มีข่าวประเภทว่าไม่ให้เข้าเลยเนี่ยและไล่ออกนะผมเพราะที่อื่นเนี่ยถ้าเข้าเนี่ยเขาค่อยไปกักตัว14วันทั้งคนที่เข้าทั้งคนที่ครอบครัวนะให้ไปกักตัว14วันนี่คือมาตรการที่เห็นว่าถูกต้องปฏิบัติถูกต้องนะ14วันแต่บอกว่าไม่ให้เข้าเลยไม่ให้เข้าเลยเนี่ยโอ้มันใช้เรื่องของอำนาจตามอำเภอใจหรือไม่หรือเกินสัดส่วนหรือไม่นี่น่าคิดนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องฝากเตือนไปว่าการใช้อำนาจทางไหนต้องดูในกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญในซึ่งกฎหมายอยู่ข้างบนเนี่ยนะเขาจะบอกว่าการจะออกกฎหมายระดับรองต้องมีกฎหมายรองรับได้แต่เมื่อท่านถือว่าเป็นคำสั่งเป็นกฎหมายระดับล่างแล้วเนี่ยถือเป็นการกระทบต่อเรื่องของสิทธิของประชาชนต้องมีการจัดทำคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันโอเคนะครับก็ติดตามดูนะครับว่าจะมีการแก้ปัญหาให้คนทั้ง5คนนี้คนไทยทั้ง5คนจังหวัดระนองนี่จะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไม่และจะมีมาตรการที่จะควบคุมกักตัวเขาอย่างไรก็ฝากไปถึงดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะครับอย่าใช้ทางด้านของบางทีเป็นนิติศาสตร์บวกรัฐศาสตร์นะครับก็ต้องปรับจูนให้มันเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะฮะผมดร.ชาลอขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับกระบะเด็ดไอ้หนุ่มหน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเราะชมอดร.ชาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ